นัดอติรุธโผล่กลางไอจีเวียหลังแต่งงานรู้เลยวิกกี้เป็นคนแบบไหนเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพระเอกหน้าเข้มอันดับหนึ่งของช่องมากสีอย่างเวียสุกลวัฒน์ที่ได้จูงมือภรรยาสาวหน้าหมวยวิกกี้เข้าประตูวิวาหวานชื่นณห้องบอลรูมโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพก่อนที่ทางด้านของนัดอติรุธนั้นก็ได้เผยสาเหตุไร้รูปคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้ทั้งที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวและพิธีกรในงานแต่งงานโดยนัดอติรุธก็ได้โพสต์ในไอจีส่วนตัวระบุข้อความว่าตื่นมาหิวข้าวมากแล้วก็คิดว่าเมื่อคืนทำอะไรบ้างวะทำไมปวดทั้งตัวเข้าไปดูสตอรี่พี่ๆที่แท็กมาโอเคเข้าใจแล้วเต้นยับแหกปากร้องเพลงคืออะไรอ๋อผมมีความสุขแต่ผมไม่มีรูปคู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยไม่เป็นไรทุกอย่างมันอยู่ในความทรงจำแล้วยินดีด้วยครับมีความสุขมากๆดูแลกันตลอดไปต้องบอกว่าล่าสุดเวียก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าธรรมดาที่แสนพิเศษในขณะที่นัดอติรุธนั้นก็ได้โผล่กลางไอจีเวียหลังผ่านพ้นงานแต่งงานรู้เลยวิกกี้เป็นคนแบบไหนโดยนัดอติรุธนั้นก็ได้คอมเมนต์ว่าเมื่อความธรรมดาถูกพอใจมันจึงกลายเป็นความพิเศษทันทียินดีด้วยครับบอกเลยว่าคอมเมนต์แบบนี้วิกกี้คงเป็นผู้หญิงที่ธรรมดาเรียบง่ายติดดินแต่อยู่ด้วยแล้วคงมีความสุขอย่างแน่นอน